สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมเผยคำพูดปอโรเบิร์ตหลังเพิ่งคุยกันล่าสุดจากกรณีทางด้านไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์กับโรเบิร์ตนายไพบูลย์ตรีกาญจนันท์ศึกจากกันบทพรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่30มีนาคม65ทางด้านของคุณแม่ของแตงโมนางพนิดาศิรยุทธโยธินได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเปิดใจว่าได้คุยกับปอและโรเบิร์ตแล้วหลังศึกทั้งคู่ตั้งใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมล่าสุดแม่แตงโมได้กล่าวว่ามีการพูดคุยกับนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายไพบูลย์ตรีกาญจนันท์หรือโรเบิร์ตทั้งสองคนยืนยันให้การรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนไปแล้วซึ่งเรื่องที่ทั้งสองคนสารภาพก็เป็นไปตามที่เคยออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วที่ยืนยันจะดูแลตัวแม่เองดังนั้นจึงไม่ติดใจกับทั้งสองคนนี้อีกแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทินนี่.com ขอบคุณครับ